เรื่องของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2560หรือปี2017ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการแถลงข่าวโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดิฉันจะสอบถามจากคุณฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการ Human Rights Watch ฝ่ายเอเชียนะคะถึงความหมายและอันดับของไทยที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟิลคะสวัสดีครับคุณฟิลตกลงขณะนี้ยืนยันได้หรือยังคะว่าไทยจากผลการประเมินล่าสุดอยู่ในกลุ่มใดคะมันอยู่ใน Tier 2 Watch List นะครับหมายถึงว่าก็เหมือนปีที่แล้วนะครับเท่าเดิมเลยนะคะไม่ได้แย่ลงเลยไม่ได้ดีขึ้นนะครับในรายงานให้เหตุผลว่าอย่างไรคะถึงปรับให้ถึงอยู่ในอันดับเดิมนะคะที่ผมวิเคราะห์นะครับที่เขาเขียนใน Report นะครับจุดอ่อนของรัฐบาลไทยคือก็เลยก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นส่วนสำคัญนะครับที่เขาก็พูดตอนแต่แรกนะครับว่าสถานการณ์นั้นน่ะมันไม่ดีขึ้นน่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเขาก็เลยบอกว่าจำนวนการสอบสวนคดีการค้ามนุษย์เพื่อแรงงานบังคับนะครับมันดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสถานการณ์มันโดยทั่วไปมันแย่ลงนะครับหมายถึงว่าจำนวนเคสจำนวนคดีที่ขึ้นมานะมันไม่วิ่งทันสถานการณ์ที่แย่ลงครับค่ะถ้าฉะนั้นหมายความว่าความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะชี้แจงเพื่อให้ทางสหรัฐทบทวนในช่วงปีที่ผ่านมาพร้อมๆกับการแสดงผลงานในเรื่องต่างๆไม่เห็นผลสิคะก็เขาบอกว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ระบบศาลระบบอัยการระบบต่างๆนะครับที่ดีพอสมควรนะครับที่ผมวิเคราะห์มาอย่างนี้นะครับมันดูเหมือนว่าเขาก็เลยกำลังหาแนวที่จะพูดว่าระบบใหม่ทั้งหมดเริ่มทำงานปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าวัดผลน่ะก็ยังไม่ดีพอที่จะอัปเกรดได้แต่ดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมตัวที่จะอาจจะให้ดีขึ้นปีหน้านะครับแต่สถานการณ์ที่จะพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องประมงการค้ามนุษย์เรื่องเอคอทานก็มีบางประเด็นน่ะที่เขาค่อนชมรัฐบาลไทยด้วยนะครับค่ะคุณฟิลถ้าเทียบอันดับของไทยในปีนี้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยเองก็จับตามองเช่นเดียวกันนะคะว่าจะถูกปรับให้ดีขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือลดลงอย่างไรอย่างเช่นเมียนมามาเลเซียเป็นยังไงบ้างคะถ้าจะดูเพื่อนบ้านของไทยนะครับทางเมียนมาทางก็เหมือนไทยนะครับเลยเป็น Tier 2 Watch List นะครับแล้วก็ทางลาวก็เลย Tier 2 Watch List เหมือนกันที่มาเลย์ก็เป็นเทียร์ทูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่มันงงมากๆนะครับคือก็เลยก็ทำไมก็มาเลย์จะดีขึ้นในปีนี้นะครับโดยที่ว่าวิเคราะห์กับมาเลย์จะไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่ถ้าจะเปรียบเทียบกับปีที่รัฐบาลไทยทำแต่ว่าก็เลยก็ทางสหรัฐให้มาเลย์ดีขึ้นเป็นเทียร์สองเมื่อก็ทางไทยก็ยังเป็นเทียร์ทูวอชลิสต์นะครับค่ะตรงนี้แหละค่ะก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐเป็นเสมือนเครื่องมือกดดันในเชิงการทูตหรือไม่คะคุณฟิลอยู่ในวงการนี้ประเมินสถานการณ์อย่างไรคะเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วนะเขาก็เลยพยายามที่จะกระตุ้นรัฐบาลต่างๆให้เขาก็เลยก็จะหนักถึงปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเอาจริงเอาจังนะครับจุดอ่อนที่เราจะเห็นในระบบไทยนะครับคือก็เลยระบบการจัดการของแรงงานข้ามชาตินะแรงงานจากเขมรลาวพม่านะครับจริงๆแล้วก็ระบบมันมั่วแล้วก็มีปัญหาเรื่องการผักล้อมผักคนเข้ามาที่ยังไม่ได้รับการดูแลพอสมควรจากรัฐบาลไทยจริงๆแล้วนะเราก็เลยมองว่าทางกระทรวงแรงงานก็เลยก็ต้องทำดีกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเขาทำได้ถ้าก็จะมีระบบที่จะนับถือสิทธิของแรงงานข้ามชาตินะที่จะให้เขาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์โดยร่วมมือกับชุมชนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็มองว่าก็ไทยอาจจะได้เทียร์สองปีหน้านะครับค่ะจากนี้ไปควรจะต้องเร่งทำอะไรคะสำหรับฝ่ายไทยนะคะ
Well, เขาเลยก็ต้องจัดเรื่องไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่ก็มีระบบเสนอผู้หญิงอยู่16 17อะไรแบบนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ที่เยี่ยมพื้นที่นะครับอันนั้นน่ะเป็นระบบที่เขาก็เลยก็ต้องจัดการให้เต็มที่นะครับดังนั้นอันนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ก็เลยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเขาทำเอาจริงเอาจังเขาจะมองว่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่จะให้เห็นว่าก็เลยเขาก็เลยพร้อมที่จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยที่ก็เลยก็ได้ประโยชน์จัดการค้ามนุษย์หรือก็เลยก็อาจจะใช้คาบเรวินีจากเด็กที่ก็ถูกบังคับเข้าไปอยู่กับคนนั้นด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณฟิลค่ะยินดีนะครับค่ะคุณฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการ Human Rights Watch ฝ่ายเอเชียนะคะยืนยันว่าสำหรับบัญชีจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยยังอยู่ในอันดับเดิมนะคะก็คือบัญชี2กลุ่มประเทศที่ต้องถูกจับตามอง Tier 2 Watch List ค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่3ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดแล้วถูกปรับขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ตอนแรกเป็นความคาดหวังของรัฐบาลไทยนะคะว่าน่าจะได้ปรับให้ขึ้นมาอยู่บัญชี2แต่ก็ยังถูกคงไว้ที่อันดับเดิมขณะที่ประเทศมาเลเซียได้ถูกปรับได้รับการปรับขึ้นมาอยู่ที่เทียร์2ค่ะ